ณตำบลชู่ตี้อำเภอฉางซิ่งมีถ้ำลำธารมังกรในถ้ำมีมังกรยักษ์อายุนับพันปีขนาดตัวใหญ่ดังวงล้อรถทุกสรรพสิ่งที่ผ่านพบได้เห็นจะต้องตายอำเภอฉางซิ่งตั้งเงินรางวัล100ตำลึงทองได้นักดาบหนุ่มผู้หนึ่งมารับอาสานักดาบและงูยักษ์ต่อสู้รวมรันกันยาวนานในท้ายที่สุดก็ปลิดชีพมันได้สำเร็จบันทึกจุดตะเกียงฆ่าอสรพิษยักษ์24ปีต่อมาฉีหยวนมีเสียงดังโอ้ยฉีหยวนรีบไปเถอะรีบไปรีบไปโอ้ไปไปไปเฉินกวนเราเป็นสหายร่วมชั้นกันมา10ปีกว่าจะได้มีโอกาสเข้าสอบไม่ง่ายเลยหากต้องมาตายอยู่ที่นี่แบบนี้ก็เสียแรงเปล่านะสิเรามีกัน2คน2คนคนมากแรงเยอะอีกอย่างสาวร้ายก็กลัวไฟที่สุดด้วยข้าจะบอกเจ้าไพ่นะขอเพียงไฟตะเกียงไม่ดับฉีหยวน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 ฉันกวนฉันกวนฉีหยวนฉีหยวนฉันกวนฉีหยวนมีใครอยู่หรือไม่ช่วยด้วยขอบคุณคุณหนูที่ช่วยชีวิต
ฉินกวนซาบซึ้งในความกรุณาของคุณหนูเฝิงอย่างที่สุดเขาได้พำนักที่ตระกูลเฝิงหลายวันช่วงเวลาอันสั้นที่ได้รู้จักนางเฉินกวนก็ถูกน้ำเสียงและใบหน้าของคุณหนูเฝิงดึงดูดค่อยๆก่อกำเนิดเป็นความรักต่อคุณหนูเฝิงจับได้แล้วคุณหนูมือของท่านเหตุใดถึงเย็นเช่นนี้ข้าเป็นคนตัวเย็นตั้งแต่เด็กเสาะหาหมอชื่อดังมารักษาก็ไม่เห็นผลนี่ก็สายมากแล้ววันพรุ่งนี้เช้าคุณชายยังต้องรีบเดินทางไปสอบรีบพักผ่อนเถอะหากไม่สารภาพรักเกรงว่าจะไม่ได้เจอหน้าคุณหนูอีกแล้วแต่ถ้าหากพูดไปแล้วพูดไปจะมีประโยชน์อะไรจะไปแล้วเหรอได้รับการดูแลจากคุณหนูหลายวันมานี้โดยข้าไม่อาจลืมเลือนเจ้าจะไม่ลืมข้าจริงๆเหรอจะว่าไปเจ้าก็แค่คนผ่านมาต่อไปคงไม่ได้พบกันอีกหากว่าคุณหนูไม่รังเกียจหลังการสอบจบลงแล้วข้าจะต้องกลับมาขอบคุณไม่ทราบว่าคุณหนูพอจะบอกนามของท่านแก่ข้าได้ไหมชื่อของข้าข้าแซ่เฝิงชื่อตัวเดียวคือคำว่าจู๋จะเรียกข้าว่าอาจู๋ก็ได้สามเดือนต่อมาเฉินกวนกลับมาหลังจากสอบตกเปียกหมดเลยเว้ยน้องชายขอยืมไฟมาผิงตัวหน่อยผ้าปูของข้าหนังสือของข้าเอามาเข้ามานั่งผิงด้วยกันเซ่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องจะไปไหนพวกท่านมายึดศาลเจ้าของข้าและรื้อเตียงข้าจนเละหรือว่ายังจะคิดเอาชีวิตข้าไปอีกข้าแค่อยากรับเจ้ามาเข้าสำนักของเราช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากทุ่นทะเลทุกมีชีวิตอมตะสืบไปชีวิตอมตะโปรดสั่งให้สรรพสิ่ง
ขอบคุณในน้ำใจอันดีของทุกท่านเพราะว่าการเข้าสำนักเราต้องจ่ายค่าครูก่อนเท่าไรก็ได้แล้วแต่จิตสอยเจ้าอย่ามาล้วงสิมีแค่นิยายเล่มเดียวอ่ะไม่มีประโยชน์หรอกได้แล้วครับหัวหน้าไม่มีประโยชน์ใครบอกว่าไม่มีประโยชน์ไปไหนอย่าตีหน้าข้าจะนี่เหรอนี่อย่าบอกว่าจะรอดไอ้กระทืบมันเอ้ยไม่เหลือแหละจงกล้ามาทำร้ายคนขอสำนักงานมาตายงั้นเหรอบอกไว้ก่อนจะได้ไปแล้วท่านจอมยุทธท่านจอมยุทธขอบคุณที่พบความอยุติธรรมต้องพักดอกมาช่วยข้าไม่ได้พบความอยุติธรรมต้นฉบับของเจ้าล่ะเอ๊ะท่านแย่งต้นฉบับข้าไปทำไมข้างูเหรอเจ้ารู้กระบวนการฆ่างูได้ยังไงเมื่อเกล็ดงูไม่อาจแทงทะลุได้นักดาบผู้นั้นใช้วิธีอะไรถึงฆ่างูยักษ์ได้น่ะเหรอเหตุใดข้าถึงต้องบอกท่านข้าจะไปกำจัดงูยักษ์ที่อำเภอฉางซิ่งงูตายไปเมื่อ27ปีก่อนแล้วไม่ใช่เหรองูในตอนนี้น่ะตัวใหญ่และร้ายกาจกว่าในอดีตมากนักรางวัล300ตำลึงทองเหรอว่ากันว่าเลือดงูตัวนี้ทำให้คนเป็นอมตะได้ข้าไม่เชื่อความเป็นอมตะอะไรทั้งนั้นแค่ให้เงินก็พอแล้วเจ้ายังไม่ได้บอกข้าเลยนักดาบใช้วิธีอะไรในการฆ่างูยักษ์เป็นเพราะว่าคาถาบทหนึ่งอะคาถาเหรอข้าบอกคาถานั่นกับท่านก็ได้นะแต่ข้ามีเงื่อนไขข้อหนึ่งเงื่อนไขอะไรพาข้าไปฆ่างูด้วยข้าอยากเห็นกระบวนการฆ่างูทั้งหมดด้วยตาของตัวเองแล้วลงบันทึกในหนังสือของข้าส่วนเรื่องรางวัลท่านก็แบ่งให้ข้าสองส่วนไม่สิสามส่วนก็พอเอ๊ะจริงสิยังไม่ได้ถามชื่อท่านเลยข้าแซ่ชุยชุยจิ๋วอี ข้าจะบอกท่านให้นะท่านอย่าได้ดูแคลนหนังสือข้าเด็ดขาดในนี้มีแต่เรื่องแปลกพิสดารมหัศจรรย์พันลึกบันทึกทั้งโลกสวรรค์เทพเซียนผู้ผีปีศาจ8ประเภทใหญ่13หมวดหมู่รวมแล้ว100กว่าชนิดท่านว่าข้าควรเอาท่านใส่ไว้ในประเภทไหนดีล่ะไม่ว่าที่นี่คือที่ใดนี่คือท้องของงูเจ้ารู้ไหมว่ายายเจ้าถึงเข้ามาอยู่ในนี้ได้
ข้าขอเห็นความสามารถของเจ้าหน่อยเถอะเฮ้ยพื้นฐานไม่เร็วน่าเสียดายเฮ้ยเด้อเสียดายที่ไปแค่เสียสวะถือดาบแล้วมาหาข้าเชิญกวนเชิญกวนช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครอยู่บ้างช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยมีใครอยู่ไหมเนี่ยช่วยช่วยข้าด้วยจะตกไปแล้วเนี่ยท่านอย่าขยับนะข้าจะหาวิธีช่วยท่านเอง陈坤，陈坤。ไม่เป็นไรนะฉีหยวนเราเป็นสหายร่วมชั้นกันมา10ปีข้ามีอันตรายถึงชีวิตกลับไม่เห็นเจ้ามาช่วยข้าเจ้านี่มันอำมหิตยิ่งนักช่วยจือวิช่วยจือวิท่านไปเจอเสือมางั้นเหรอไม่เป็นไรข้าได้ฆ่าเสือไปแล้วพอเถอะเรารีบเดินทางเถอะเห
ตุใดเราต้องเดินตามแสงเทียนด้วยเชิงตะเกียงนี้อยู่กับข้ามา10ปีแล้วเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของข้าขอแค่มีมันอยู่ก็จะไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นถ้าไปอำเภอฉางซิ่งไม่ใช่เพื่อรางวัลอย่างนั้นไปเพื่อสิ่งใดกันไปหาคนผู้หนึ่งใครกันคนที่มักจะปรากฏตัวอยู่ในความฝันของข้าท่านไปตามหาคนข้าก็ไปตามหาคนเหมือนกันอย่างน้อยท่านก็ยังมีจุดหมายปลายทางส่วนนางอยู่ที่ไหนข้ายังไม่รู้เลยแท้ก็เป็นแขกของคุณชายเรารออยู่ที่นี่มานานมากแล้วเชิญคุณชายของเรามีสองท่านคนหนึ่งนำเสินฝูจือคนหนึ่งนำเสินซื่อจือเราก็แค่ผ่านทางมาคุณชายของพวกเจ้ารู้ได้ไงว่าพวกข้าจะมาทุกคนที่ผ่านทางนี้ล้วนเป็นแขกสำคัญของคุณชายเชิญขอรับฤดูใบไม้ร่วงทั้งเป็นกลางดึกมองย้อนกลับไปยังเขาแม่มดว่างเปล่าจนข้างหูอับเฉาโอ้โหทั้งสองท่านมาเยือนถึงที่นี่เป็นเกียรติแก่ข้ายิ่งนักเป็นเกียรติยิ่งนักสามปีก่อนข้าเคยมาที่แห่งนี้ตอนนั้นเจ้าของเรือนไม่ใช่แซ่เฉินแซ่เฟิ่งตอนที่พวกเราซื้อเรือนนี้ด้านในผุพังถูกทิ้งร้างมานานแล้วทั้งไม่เคยได้ยินถึงเจ้าของเรือนคนก่อนเลยด้วยที่ท่านทั้งสองเห็นอาจจะเป็นพูดจิ้งจอกหรือพูดพังพรก็เป็นได้ได้ยินว่าพวกมันชอบอาศัยอยู่ในบ้านรกร้างที่สุดแล้วแปลงร่างใช้ชีวิตเหมือนคนน่ะเชิญมาพวกเราทั้งสองพี่น้องมาขอดื่มให้พวกท่านยินดีที่ได้พบกันยินดีที่ได้พบกันอย่าดื่มแล้วนี้จะทำให้เจ้าขาดสติแยกจริงเท็จไม่ออกฉะนั้นท่านเป็นความจริงหรือเท็จเจ้าเดาสิท่านจะต้องเป็นความจริง งั้นเจ้าก็คิดว่าข้าเป็นความจริงเถอะไม่ว่าท่านจะเป็นจริงหรือเท็จเป็นคนหรือปีศาจใจของข้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความจริงข้าไม่ใช่ไม่ใช่อะไร เจ้าลืมข้าเสียเถอะข้าลืมไม่ลงสามปีมานี้ข้าตามหาท่านทุกวันข้ารวบรวมเรื่องราวพูดผีปีศาจไปทั่วก็เพื่อสอหาที่อยู่ของท่านเขียนเรื่องราวของท่านลงในหนังสือและหวังว่าสักวันหนึ่งต้นฉบับจะได้ตีพิมพ์แพร่หลายไปทั่วยุทธภพท่านจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้และกลับมาพบเจอข้าสามปีเฉินกวนมาข้าขอดื่มให้เจ้าHa ha 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 ha
ีศาจ3เล่ห์1ล่อหลอก2ขวางกั้น3ข่มขวัญอย่างแรกใช้ภาพมายาล่อหลอกเสียงและดวงตาใช้ความงามยั่วยวนจิตใจคนทำให้บุคคลนั้นแยกแยะจริงเท็จตรงหน้าไม่ออกค่อยๆตกเข้าสู่หลุมพรางที่ปีศาจสร้างไว้ต่อมาทำทุกวิถีทางขวางกั้นคนที่คิดจะจากไปสร้างคนอุบายทุกรูปแบบให้อีกฝ่ายแยกตัวออกไปไม่ได้เมื่อตกหลุมพรางแล้วก็ยากจะถอนตัวออกมาสุดท้ายเปิดเผยชมหน้าที่แท้จริงพวกขมขวัญโชคดีในชีวิตที่สุดที่แท้ทั้งหมดก็เป็นของปลอมรีบไปรีบไปรีบไปสิเฮ้ยไม่ทราบว่าจะเชิญคุณชายทั้งสองอยู่ต่อได้ไหมเราแค่กินของผู้เจ้าไปนิดเดียวมีสิทธิ์อะไรถึงไม่ให้เราไปเราแค่รู้สึกว่ามีวาสนากับคุณชายทั้งสองไม่ทราบว่าเขาจะบอกชื่อได้ไหมถ้าชื่อชูจื้อวี่เขาชื่อเฉินกวนเฉินกวนเขาก็คือฉันกวนผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นนี่เองพวกเจ้าอย่าเข้ามานะข้ารู้ว่าพวกเจ้าไม่ใช่คนไม่ใช่คนเหรอพวกเขาเป็นปีศาจอีกประเดี๋ยวก็เผยร่างจริงมาเอาชีวิตพวกเราป้าสกเป็นฉันกวนผู้ยิ่งใหญ่แป๊บเดียวก็มองคาถาอัมพรางของพวกเราได้ทะลุปลุกโปร่งเลยพวกเจ้าจำผิดคนแล้วปีศาจในปัจจุบันต่างรู้ว่ามีบัณฑิตนามเฉินกวนเขียนรวบรวมบันทึกเรื่องแปลกในหนังสือมีบันทึกเรื่องราวของพวกเราโดยเฉพาะปีศาจทุกตัวต่างก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกเจ้าเขียนลงในหนังสือนั่นนะต่อหน้าคุณชายเฉินเรายินดีจะเผยร่างจริงเฮ้ยอย่าเฮ้ยนี่พวกเจ้ากลับคืนร่างมนุษย์เถอะพูดจาเช่นนี้พิลึกอย่างไรก็ไม่รู้พวกเจ้าคือทรัพย์สินเก่าของเรือแห่งนี้อ่ะถูกต้องดังนั้นคุณชายเฉินจะเอาเราเขียนลงในหนังสือของท่านด้วยได้ไหมเอ๊ะได้สิแต่พวกเจ้าต้องรับปากเงื่อนไขข้าข้อนึงเงื่อนไขอะไรพวกเจ้าช่วยสืบข่าวคนหนูเฝิงให้หน่อยได้ไหมที่นี่เคยมีคุณหนูเฝิงก็จริงเพียงแต่ว่านางไม่ใช่ปีศาจเป็นคนฝนฟ้าขนองเมฆดำบังแสงจันทร์พลังชั่วร้ายนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วหลายปีก่อนพวกโจรบุกเข้ามาก็คือที่นี่หลังจากตระกูลเฟิ่งสิ้นลงไม่มีใครทำงานศพจำต้องเก็บศพไว้ที่นี่โลงศพที่อยู่ตรงกลางก็คือของคุณหนูเฟิงเจ้าจะทำอะไรข้าจะฝังหนังสือลงไปใต้ดินให้อยู่เคียงข้างนาง
จ้าลืมที่บอกพวกเราไปแล้วเหรอเจ้าบอกว่าหากเจ้าตายหนังสือเล่มนี้จะเป็นร่องรอยเดียวในการมีอยู่ของเจ้าข้าเขียนหนังสือก็เพื่อตามหาคุณหนูเฟิงบัดนี้นางตายไปแล้วทั้งหมดนี้ไม่มีความหมายอีกแล้วเจ้าทำใจให้ร่องรอยเดียวของการมีตัวตนอยู่บนโลกของนางถูกฝังไปด้วยไงหนังสือคืนข้ามาไม่ให้เอามาเจ้าบ้าไปแล้วต้นฉบับข้ามาเจ้าเอามาไม่ให้เอาหนังสือข้ามาหลีกไปหลีกไปเอามาใครกันข้าก็ไม่รู้เหมือนกันสหายของเจ้าเหรอข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ต้องกลัวเราสี่คนหันหลังชนกันสู้ศัตรูถือไว้ยชีวิตอมตะคุ้มกันร่างกายข้ามีสาร้ายหลีกลี้หนีห่างสำแดงอิทธิฤทธิ์ด้วยเถิดฟื้นแล้วคุณหนูเฟิงข้าฝันอีกแล้วทั้งที่ข้าฝังศพของท่านไปเองกับมือแล้วแท้ๆเจ้าเป็นปีศาจอะไรอีกเจ้าอย่าคิดใช้คาถาอำพรางมาหลอกข้านะสัญญาในคืนวันฤดูใบไม้ร่วงนั้นข้าจำมันได้ไม่เคยลืมท่านคือคุณหนูเฝิงจริงๆอย่าเรียกข้าว่าคุณหนูเฝิงเรียกข้าว่าอาจูอาจูท่านยังไม่ตายข้าตายแล้วตอนนี้เป็นวิญญาณเร่ร่อนเจ้ากลัวไหมท่านไม่ใช่วิญญาณเร่ร่อนเพราะว่าข้าจะอยู่เคียงข้างท่านเองเจ้าไม่เป็นไรนะเจ้ารีบเก็บข้าวของเราจะเดินทางกันแล้วข้าฝันเห็นคุณหนูเฝิงคุณหนูเฝิงเราแยกกันตรงนี้เถอะเจ้าหมายความว่าไงข้าเป็นคู่หูกับท่านเพื่อมาหาเงินมาตีพิมพ์หนังสือตามหาคุณหนูเฝิงบัดนี้คุณหนูเฝิงตายไปแล้วทั้งหมดก็ไม่มีความหมายความเป็นความตายก็แค่เส้นบางๆกลางกั้นประสบต้องโศกเศร้าไปใหญ่แล้วอ
อันแมกไม้มีเหี่ยวเฉางอกงามหมู่พมรหนาวจำศีลอบอุ่นคืบคลานขอเพียงกลับไปยังจุดแรกเริ่มคนก็สามารถอยู่เหนือความตายกระทั่งกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งข้าไม่เชื่อคนตายก็เหมือนไฟตะเกียงดับจะฟื้นคืนชีพได้ไงนี่เป็นบาดแผลถูกงูกัดข้าเคยตายมาแล้วหนึ่งครั้ง27ปีก่อนข้าเคยตายด้วยปากงูแต่ว่าเลือดงูทำให้ข้าฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งหนึ่งท่านก็คือคนฆ่างูในอดีตคนนั้นไม่มีทางไม่มีทางที่จะเป็นเขาข้าเคยเจอคนผู้นั้นเจ้าเคยเจอข้าที่ไหนในฝัน ข้าไม่เคยเจอเจ้านะตอนหนุ่มๆข้าก็เคยถือดาบท่องไปทั่วยุทธภพแต่ก็ฆ่าคนไปไม่น้อยนับแต่มีชีวิตใหม่ข้าก็พบว่าตัวเองมีร่างที่เป็นอมตะกระทั่งยังมีพลังรักษาคนได้ด้วยนับแต่นั้นมาข้าก็รู้แจ้งมุ่งมั่นรับการกำจัดปีศาจปราบมารสร้างประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์เจ้าโกหกหากเจ้าไม่เชื่อลองใช้ดาบแทงข้าดูก็ได ขอร้องใต้ซื้อสอบวิชาคืนชีพให้ข้าด้วยขอเพียงเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะเข้าสำนักข้าตั้งใจบำเพ็ญเพียรก็จะกำจัดความกัดกลุ่มทั้งหมดไปมีชีวิตอมตะชีวิตอมตะเจ้าคือคนของสำนักอมตะถูกต้องข้าก็คือเจ้าสำนักอมตะทงหยวนน้องเจ้าสำนักกลับคืนสู่ตำแหน่งชีวิตอมตะโปรดสัตว์ให้สรรพสิ่งชีวิตอมตะโปรดสัตว์ให้สรรพสิ่งเจ้าจะไปไหนข้าจะเข้าสำนักอมตะจุบบ้าไปแล้วเหรอข้าจะช่วยคุณหนูเฟิงต่อให้เป็นโอกาสหนึ่งในหมื่นก็ตามข้าก็จะลองดูเจ้าลืมใบหน้าพวกที่อยู่ในศาลเจ้าร้าไปแล้วเหรอพวกเขาคือนักต้มตุ๋นเฉินกวนเก็บต้นฉบับนี้เอาไว้ให้ดีๆคนรักเจ้ายังรอเจ้าอยู่ในนั้นตำบลฉางซิ่งแม่นางอ
ท่านใครนะใครนะไม่รู้เลยอะจอมยุทธหนุ่มมาที่นี่มีธุระอันใดเหรอข้ามากำจัดงูร้ายเฮ้ยใครเรียกมาวะเนี่ยงูร้ายนั่นนะเฮ้ยมาอีกคนแล้วข้าว่าจอมยุทธหนุ่มกลับไปซะเถอะเพราะเหตุใดรู้ว่างูนั่นถูกกำจัดไปแล้วท่านจอมยุทธคงยังไม่ทราบหลายวันมานี้มีจอมยุทธหลายสิบคนแล้วที่จะมาฆ่างูแต่โชคร้ายกลับไม่มีใครรอดกลับมาสักคนอีกทั้งพอมีคนมาฆ่างูมากเข้ายิ่งทำพิธีกรรมยิ่งใหญ่ทำให้งูร้ายพิโรธจากการโจมตีหลายครั้งทำให้อำเภอฉางซิ่งของข้าเหลือชาวบ้านแค่นี้แล้วใช่ตอนนี้ทั้งเมืองมีแค่วัดนี้ที่ไม่ถูกโจมตีข้าจึงบอกชาวบ้านให้มาร่วมกันที่นี่ทุกคนอยู่ที่นี่มา3วันแล้วอาหารและน้ำเหลือไม่มากแล้วเมื่อมาแล้วเจ้าอยู่ที่นี่สักคืนแล้วค่อยไปก็แล้วกันไม่รบกวนดีกว่าแต่ยังไงข้าก็ต้องกำจัดงูร้ายลาก่อนฮะหยุดก่อนเจ้าได้ดาบนั่นมาจากไหนเร็วรีบจับตัวเขาไว้ขอรับปล่อยข้าถูกต้องแล้วนี่เป็นดาบของเขาแน่นอนไม่ผิดแน่โถึงมีเยอะเช่นนี้อย่าเข้ามา อย่าเข้ามา อย่าเข้ามาโอ้ยหนีแล้วระวังอย่าไปเหยียบมันนะเดี๋ยวมันฉกเอาชีวิตอมตะคุ้มกันร่างกายข้าปีศาจร้ายหลีกลี้หนีห่างสำแดงเด็ดชีวิตอมตะคุ้มกันร่างกายข้าปีศาจร้ายหลีกลี้หนีห่างสำแดงอิทธิฤทธิ์ด้วยเถิดไม่ต้องกลัวงูนี้ไม่มีพิษข้าฝันไปอีกแล้วไม่อยากตื่นเลยเจ้าไม่ได้ฝันจริงเหรอเดิมเราไม่ควรพบกันแต่ข้าปล่อยวางเจ้าไม่ได้เจ้าสำนักรับปากข้าแล้วขอเพียงข้าเห็นเรื่องราวข้างูจบเขาก็จะฟื้นคืนชีพให้เจ้าที่ข้าเป็นห่วงก็คือเรื่องนี้แหละเจ้าอย่าไปหลงกลเด็ดขาดจะไปไม่ได้อย่างไรข้าเห็นกับตาเลยสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงข้าอยู่ตรงหน้าเจ้ายังไม่ใช่ความจริงเลยท่านก็คือความจริงด้วยวายชีวิตอมตะคุ้มกันร่างกายข้าปีศาจร้ายหลีกลี้หนีห่างสำแดงอิทธิฤทธิ์ด้วยเถิดปีศาจร้ายหลีกลี้หนีห่างสำแดงอิทธิฤทธิ์ด้วยเถิดคุ้มกันร่างกายข้าหลีกลี้หนีห่างสำแดงอิทธิฤทธิ์ด้วยเถิดเจ้างูชั่วนั่นร้ายกาจกว่าที่ข้าคิดเอาไว้มาก
มันสืบรู้ว่าข้าจะมาที่นี่จึงได้ส่งลูกน้องมารบกวนก่อนนึกถึงวันที่ข้าจะต้องอันตรายกว่านี้หลายร้อยเท่าอ้าวจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีข้าจะช่วยพวกเจ้าได้ชั่วคราวแต่ช่วยตลอดไปไม่ได้ขอร้องเจ้าสำนักเจ้าสำนักช่วยเธอช่วยพวกเราด้วยเจ้าสำนักช่วยพวกเราด้วยขอร้องหนึ่งครับเจ้าสำนักมีเพียงวิธีเดียวที่จะรักษาตัวรอดได้ชีวิตอมตะเข้ามาเป็นคนของชีวิตอมตะ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 เฮ้ยข้าพูดแล้วข้าพูดแล้วเจ้าสำนักส่งพวกเรามาเขาให้เราปล่อยงูเป็นงูดินที่ซื้อมาจากในตลาดสดย่อยเจ้าล่ะเหตุใดต้องมาหมอบหน้าประตูด้วยเจ้าสำนักบอกให้พวกเราคอยเฝ้าดูความเคลื่อนไหวด้านในเพราะคุณชายเฉินท่องคาถาตอนเห็นงูแค่พวกเราจดคาถานั้นไว้ก็จะให้รางวัลพวกเราอย่างงามคาถาคาถาฆ่างูความจริงไม่มีคาถาอะไรทั้งนั้นที่แท้คาถาอัมพรางของมนุษย์ร้ายกาจยิ่งกว่าปีศาจอีกทั้งผีดิบคืนชีพปลายมีดที่แทงทะลุลำคอก็แค่ปลาหี่หลอกเด็กแต่ตอนนั้นทำไมข้าถึงมองไม่ออกนะเพราะว่าหวาดกลัวคือคาถาอำพรางที่ดีที่สุดพวกเขาลงทุนเล่นใหญ่ขนาดนี้เพื่ออะไรกันแน่ยังจะเพื่ออะไรได้อีกล่ะเงินรางวัลก็เพื่อรางวัล300ตำลึงทองที่แท้ซุยจือหวีพูดถูกต้องพวกเขาคือนักต้มตุ๋นได้ดีนี่เองแต่ถ้าทองหยวนเป็นนักต้มตุ๋นข้าจะช่วยท่านคืนชีพได้ไงคุณชายเฉินเจ้าสำนักมาเชิญท่านไปพวกเจ้าจะทำอะไรข้าบอกกระถางเท่าไปแล้วแล้วจะต้องการอะไรอีกล่ะโลกใบนี้มีคนรู้กระถานี้เพียงคนเดียวก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมีที่สองอะไรนะข้ารู้เจ้ายังบอกคาถานี้กับสหายนักดาบคนนั้นด้วยถ้าว่าไม่เป็นไรอีกไม่นานเขาก็จะตายแล้วปีศาจปีศาจถวยเทพคุ้มครองถวยเทพคุ้มครองถวยเทพคุ้มครองอันบุผางามสารทฤดูคืออดีตจันทร์กระจ่างใบไม้ร่วงในยามราตรีคืนนี้แสงจันทร์นวลผ่องยิ่งนักได้ขับขานบทกวีใต้แสงจันทร์กระจ่างนี้ชีวิตเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆเข้าเฮ้ยนี ท่านเข้ามาได้ยังไงรวมตัวเป็นมวลสารสลายกลายเป็นอากาศท่านตายไปแล้วไม่ใช่เหรอ
เหตุใดถึงร้อนเช่นนี้ลูกเจ้าหรือเปล่า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 ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วร้อนหน่อยกำลังดีรีบไปเถอะหากไม่ไปจะไม่ทันการแล้วไม่ได้สหายข้ายังอยู่ในเมืองและข้าจะใช้เลือดงูมาคืนชีพให้ท่านดาบของข้าดาบของข้าถูกพวกเขาเอาไปเฮ้ยตอนนี้มันตอนไหนแล้วยังจะสนใจดาบอยู่อีกบุญคุณที่ทั้งสองช่วยชีวิตขอตอบแทนวันหน้าวันนี้บอกลาตรงนี้ล่ะเราตามคุณชายท่องยุทธภพมาถึงที่แห่งนี้ด้วยอยากให้คุณชายช่วยส่งข้อความให้คุณชายเฉินบันทึกเราลงในบันทึกจุดตะเกียงใช่รักษาตัวคุณชายช่วยรับปากของเราแล้วเขาช่างเป็นคนดีจริงๆเลยถวยเทพคุ้มครอง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 เจ้ายังจำเรื่องเมื่อ27ปีก่อนได้ไหมไม่ใช่ความผิดข้าไม่ใช่ความผิดข้าไม่ใช่ไม่เจ้าอย่าเข้ามาข้าไม่ได้ใจทำร้ายเจ้าไม่ใช่ความผิดข้าไม่ใช่ข้าอย่ามาแย่งดาบของข้าอย่ามาแย่งดาบของข้าอย่ามาแย่งดาบของข้าปล่อยนะดาบของข้าอย่ามาแย่งอย่ามาแย่งนั่นไงผู้ฆ่าคนตายคนฆ่าคนใส่เท้าใส่เท้าหลีเจ้าตายแล้วคนนี้แหละจับเขาไว้เลยจับเขาไว้ไม่ใช่เขาเป็นฆาตกรเป็นคนร้ายฆ่าคนจับทั่วฆ่าเขาเลยจับเขาไว้อย่าเข้ามานะเข้ามานะฆาตกรข้าไม่ได้เป็นคนฆ่าชีวิตอมตะโปรดสัตว์ให้สรรพสิ่งเราเจอกันอีกแล้วเจ้าอีกแล้วทะลุทุกเวิ้งวางหันหลังกลับคือฟากฝั่งวางดาบลงซะเถอะชีวิตนิรันดร์ยอมรับคนสำนึกผิดอันกรรมชั่วทั้งหลายความคิดมาลายหายขอเพียงเจ้ายอมกลับใจข้าไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาเขาเองที่หากเจ้ายังเลอะเลือนไม่ได้สติเช่นนี้ข้าคงต้องปราบมารพดุงคุณธรรมแล้วทำไมเจ้าไม่มาเองล่ะหากเจ้ายังไม่วางมือให้จับสหายของเจ้าคนนี้คงต้องช่วยเจ้าหวีอย่าฟังเขาเขาก็แค่นักต้มตุ๋นชั่วคนหนึ่งเท่านั้นแหละทั้งชีวิตอมตะทั้งรักษาคนได้ทั้งฟื้นคืนชีพคนตายได้บ้าบออะไรน่าเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งแพพวกเจ้าถูกเขาหลอกแล้วเขาไม่มีคาถาอะไรทั้งนั้นและฆ่างูก็ไม่ได้ด้วยเขาก็แค่อยากได้รางวัลพวกเจ้าหุบปากถ้าเจ้ากล้าพูดอีกคำเดียวข้าไม่เพียงแต่จะหุบปากแต่จะเขียนทุกอย่างลงในหนังสือของข้าประกาศให้รู้กันไปทั่วโอ้ยอะไรกันเนี่ยยังยืนเบื่ออะไรยังไม่จัดการมันอีกอะไรโผล่มา
ใหญ่กว่าในหนังสือที่ข้าเขียนอีกรีบหนีไปงูอมตะฮ่า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 พวกเจ้าไม่อยากเป็นอมตะเหรอเอาไงดีเข้าลุยไปไปเถอะรีบไปอ่ะได้ไหมนิ้วเร็วทุกคนต่อต้านขาดสายกลายเป็นโรบรันบัญญัติห่วงเราหลีกหนีด้วยพันอยู่ได้ไงอ่ะงงเอาดาบให้ข้าโอ้เอาตายโอ้ฮ่าฮ่าฮ่ารีบไปหรือคืองูที่ข้าไม่ตายลงไปไม่มีทางรอดชีวิตกลับมาแต่ข้าทิ้งเขาไว้ไม่ได้ฉะนั้นข้าไปด้วยไม่ได้เจ้าเคยบอกว่าจะอยู่เคียงข้างข้าตลอดไปข้าไม่อยากแยกจากเจ้าอีกข้าไม่เป็นไรบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่
เชิญตะเกียงข้ายังดีระวังบนกำแพงคืออะไรเกล็ดงูรูงูที่นี่คือรูงูชูชื่อหวีต้องอยู่ในนี้แน่ฮะชูชื่อหวีใช่เขาในที่สุดเจ้าก็มาแล้วเจ้าอีกแล้วเหตุใดถึงล่อข้ามาที่นี่ไม่ใช่ข้าแต่เป็นดาบเล่มนี้ข้าถูกขังอยู่ที่นี่วิญญาณจึงไปเข้าสิงดาบตามหาคนที่จะมาฆ่างูแทนข้ามีเพียงงูถูกฆ่าข้าถึงจะหลุดพ้นคนผู้นี้ตายไม่ได้สองสามวันแล้วแล้วเหตุใดงูถึงต้องคายสิ่งที่กินเข้าไปออกมาด้วยล่ะเวลางูกินจะกลืนเข้าไปทั้งตัวก่อนจากนั้นก็ค่อยๆ ย่อยเมื่อเจออันตรายก็จะคายอาหารออกมาเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวนี่แสดงว่างูกลัวแล้วเหรอแสดงว่างูก็อยู่แถวๆนี้ ช่วยเจ้าหวีจริงสินั่นก็คือคนที่ข้าตามหาคุณหนูเฟิงดาบของท่านควรกลับไปอยู่กับเจ้าของเดิมแล้วหนีเร็ววิ่งหมอบลงต้องหาวิธีฆ่างูให้ได้ไฟไงนี่งูมันกลัวไฟใช้ไฟถึงจะไล่มันไปได้
ไม่ใช่ช่วยจื้อหวีใช่ข้าไม่ใช่เขาแต่ข้าก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าตำบลชู่ตี้อำเภอฉางซิ่งมีลำธารมังกรนั่นก็คือนักดาบที่ฆ่างูเมื่อ27ปีก่อนดูถ้าเลือดงูคืนชีพจะเป็นเรื่องจริงใช่เลือดงูช่วยฟื้นคืนชีพได้แต่ว่าหนังสือเจ้าเป็นของปลอม27ปีก่อนข้าช่วยเด็กคนหนึ่งไว้แต่พอข้าขอความช่วยเหลือจากพวกเขากลับบอกว่าหากรวบรวมรางวัล100ตำลึงไม่ได้จะปิดปากทับไว้ตลอดกาลย่าพวกเขากลับสร้างวัดใหญ่โตเช่นนี้คิดว่าทำแบบนี้ก็จะทำให้ข้าไม่มีวันฟื้นคืนได้ย่าจะต้องอยู่ในถ้ำลำพังถึง27ปีลำพังไม่สิข้าใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินมา27ปีแต่ว่าข้าไม่ได้อยู่เพียงลำพังข้าจำไม่ได้แล้วว่างูยักษ์นั่นถูกข้าฆ่าไปกี่ครั้งและฝืนคืนชีพมากี่ครั้งข้าเองก็เหมือนกันกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งที่ข้าและงูยักษ์นั้นรวมเป็นร่างเดียวกันตอนนี้เจ้าได้กลับไปยังผืนดินแล้วและได้หลุดพ้นแล้วไม่เช่นนั้นเจ้าก็ปล่อยพวกเราแล้วปล่อยชูจื้อหวีไปเถอะหุบปากทุกคนในนี้ล้วนเป็นคนชั่วที่ทำร้ายข้าแต่จองเวรแล้วเมื่อไหร่จะจบสิ้นพวกมันโหดอมหิตยิ่งกว่างูเป็นพันเท่าหมื่นเท่าถ้าเจ้าดื้อๆจะฆ่าพวกเขาเจ้าก็ถูกความชั่วก่อกินเจ้าจะต่างอะไรกับพวกเขาล่ะข้าจะทำให้พวกมันรับรู้ความเจ็บปวดของข้าข้าจะให้พวกมันต้องตายอย่างอดสูท่ามกลางความเจ็บปวด
หนีไปอาจูหากเจ้าหนีไปก็จะไม่ได้เห็นวิญญาณนางแตกสลายเจ้าอย่าได้เสียใจข้าไม่คู่ควรให้เจ้าเสียใจถ้าโกหกเจ้าความจริงข้าไม่ใช่คุณหนูเฟิงข้ารู้ว่าเจ้าชอบนางก็เลยแปลงร่างเป็นนางมาเจอกับเจ้าไม่ทราบว่าคุณหนูพอจะบอกนามแก่ข้าได้หรือไม่ข้าแซ่เฟิงชื่อตัวเดียวคือคำว่าจูจะเรียกข้าว่าอาจูก็ได้ข้าไม่รู้เลยว่าการพบกันครั้งนั้นจะเป็นการจากลาตลอดกาลของเจ้าและนางเช่นนั้นเจ้าเป็นใครกันคือพูดกลายร่างจากเปลวเทียนพลัดได้อยู่กับเจ้าทุกวันทุกคืนค่อยๆมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ค่อยๆชอบคนผู้หนึ่งความจริงข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คุณหนูฟังเจ้ารู้แต่ก่อนข้าแค่แปลงร่างให้เหมือนนางตอนนี้แม้แต่อุณหภูมิในร่างกายก็เหมือนกันแล้วมีวิธีจะต้องมีวิธีจะต้องมีวิธีจะต้องมีวิธีแบบนี้
พอจะทำให้เจ้าพอจะอุ่นขึ้นบ้างหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ข้ายินดีอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดไปแต่ตอนนี้เจ้าลืมข้าเถอะเจ้าจะไม่ลืมข้าจริงๆเหรอไม่นะอาจูไม่นะอาจูอำเภอฉางซิ่งเจอกันคราวหน้าต้องเล่าเรื่องของเจ้าให้ข้าฟังนะอีกอย่างดื่มเหล้าให้น้อยหน่อยขี้บ่นเป็นยายแก่เลยพวกเราสองคนถือว่ารู้จักกันแล้วนะไม่เช่นนั้นมอบดาบของเจ้าให้ข้าเถิดนะพวกเราสองคนอย่าพบกันอีกเลยจะดีกว่าThank you.
บันทึกจุดตะเกียงฆ่าอสรพิษยักษ์ขอบคุณหวงเสี่ยวหมิงเป็นพิเศษ